จ๊กอันแจ๊บเม็ดแจ๊บค่ะวันนี้เป็นวันที่ผมเฝ้ารอคอยที่สุดมันคือวันที่เราจะได้แกะกล่องรีวิวถาดหมุนนั่นเองไม่ใช่ Optimus Jet Power ค่ายพามวันครับมาจาก Transformer Revenge of the Fallen ภาค2 Transformer 2นั่นแหละเป็น Optimus ที่ลูกล่างกับ Jetfire รับอะไรข้าไปนี่เลยซีนนี้เลยแล้วซีนที่รับอะไรมาแล้วก็ได้พลังได้ชุดเกาะภาคนี้ผมชอบมากเพราะว่าผมดูในโรงเนี่ยประมาณ10ครั้งจริงๆใครชวนไปผมไปหมดอ่ะและชอบจริงแล้วก็ยังไม่มีของเล่นจี๊ดๆเลยนะที่เหมือนในหนังอ่ะตอนนี้มีแล้วเว้ยอย่าตกดูกันอ่ะนี่คือกล่องนะครับมีอย่างเงี้ย3กล่องผมหายไปแล้วเอางี้แทนมาดูดีกว่าเนี่ยมีอย่างเงี้ยยังไม่รวมกล่องน้ำตาลที่มันแบบว่าเยอะแยะนะครับกล่องที่ใส่กล่องนี้มาอีกนะใช่อ่ะตัวนี้นะครับจะอยู่ในซีรีส์ Transformer Museum Masterline ชื่ออย่างยาว Museum Masterline Museum มันแปลว่าพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์Masterline คือลายที่แบบว่าสุดยอดแล้วอ่ะสำหรับงานปั้น Transformer นะครับผมว่าค่ายนี้ถูกใจผมสุดละนี่ดูเหมาะกับช่วงสถานการณ์นี้มากเลยนะเพราะพี่กับอั้งต้องยืนห่างกันประมาณเมตรนึงโซเชียลดิสแตนซิ่งติดยังวะติดอะไรติดโลกติดหนี้เลยให้ดูหน้ากล่องหน้ากล่องด้านซ้ายก็จะเป็นหน้า Optimus ครับงานทำวันกล่องอาร์ตบ็อกซ์จะเป็นแบบเนี้ยบางกล่องก็จะเป็นอาร์ตบ็อกซ์หรูหรานะอย่างไกเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ทางโฟมเมอร์จะเรียบๆเน้นกราฟิกส่วนด้านข้างก็จะเห็นหน้า Optimus ครึ่งนึงครึ่งนึงใช่ส่วนฝั่งนี้ด้านหลังก็จะเป็นดีเทลรายละเอียดนะสำหรับคนที่ชอบโชว์กล่องอ่ะผมมองว่านะให้โชว์มุมเฉียงๆไว้เท่นี่โชว์สันโชว์สันมีอย่างเงี้ย3กล่องคุณโชว์ยังไงก็ได้คุณโชว์ได้กล่องเดียวเท่านั้นแหละเอาจริงมันจะเปลืองตู้ไฟมันคือปัญหาของคนเก็บงานปั้นเลยนะเพราะว่าเขาจะเก็บกล่องไว้ไหนบางคนอ่ะคิดว่าไอ้กล่องก็พับสิไม่ได้ข้างในมีโฟมจากเจ้ากล่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะฐานก่อนครับผมครับไปจริงนะคนเก็บงานปั้นถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาทำไงวะเรียกเพื่อนนะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะแกะคนเดียวยกคนเดียวนะอ่ะลองยกคนเดียวอ่ะจะยกให้มันลองยกให้ดูลองยกไม่กี่กิโลไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าเขียนไว้อ่ะฐานต้องหนักอยู่แล้วล่ะเคยหนักสุดก็พักบัตเตอร์ตัวนั้นอ่ะไอ้นี่หนักกว่าอันนั้นอ่ะ60โลอันเนี้ยแค่ของเดียวผมว่าก็มี40อันนี้หนักกว่าเออ2 3ทำงี้งานปั้นเขาใช้คำว่าเทครับมันต้องเทอยู่แล้วแหละแล้วต้องค่อยๆยกจังหวะยกเนี่ยจับไว้ด้วยแค่ถ้ามีคนหนึ่งคนเดียวแกะที่หน้าชนแล้วก็บางคนนะครับจะแกะเอามือแกะไอ้นี่แต่ก็เทปไปเนี่ยโฟมมันจะหลุดออกมาด้วยนะใช้คัตเตอร์ใช้คัตเตอร์ค่อยๆกรีดนะครับจะล่อฟากเลยฐานของ Optimus Jet Power อันนี้ผมให้ดูอันนี้อันเนี้ยเป็นเสาค้ำครับคุณจะเลือกค้ำหรือไม่ค้ำก็ได้แต่ผมแนะนำนะครับคือค้ำไม่เถอะฐานมียางรองมาให้นะไม่รู้ว่าเสียบกับตรงใดเดี๋ยวมาดูกันที่แน่คือเห็นใบประกอบแล้วมีทั้งหมด89ขั้นตอนปกติงานปั้นมันจะไม่เยอะนะครับตั้มมันไม่มีเงี้ยงให้พี่จับเลยเออจะจับตรงปลายๆก็เดี๋ยวบิ่นพี่กดโฟมแล้วกันคนจ่อโจคันต้อมทอยแน่ๆถ้ากูยกท่าเมื่อกี้นะหักตัวเราคู่ควรหรือยังตอนนี้ถ้าเราคู่ควรเราจะยกมันได้จะบอกว่าจิตวิญญาณของเอเนจอนเนี่ยนะมันตามหาไม่ได้เว้ยเหล่าพามได้บอกไว้ต้องหาได้ด้วยใจกูอยู่ตะตุ่มแล้วเนี่ยพามเขาบอกไงดีอ่ะผมรู้แล้วครับมาถึงนะเปิดหน้านี้แล้วถูกแล้วแต่แกะไอ้2ก้านนี้ออกก่อนแล้วเอากล่องมาเอานี่คุมกล่องก่อนนี่กลับมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อน
นะจะให้ถ่ายฐานก่อนไหมไม่งั้นเราจะไม่มีโอกาสถ่ายโอเคฐานนะครับงานที่เป็นของแท้ของถูกลิขสิทธิ์อ่ะดูง่ายๆเลยข้างใต้เขาจะเขียนไว้พร้อมลายเส้นทั้งหมดเลยลายเส้นก็คือพวกนี้นะHasbro Transformer อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหน้า Optimus นะครับมีค่ายพัมวันบอกชื่อภาครุ่นแล้วก็บอกชื่อมันมันชื่อรุ่นว่า Jet Power Optimus Prime นะครับตัว410ครับ500นะครับ500ตัว EX มี500ตัวเท่านั้นเออตัวนี้เป็น EX นะลืมบอกเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีหลังแล้วกันว่า EX มันมีอะไรมากกว่าตัวธรรมดายังไงค่ะแหม่อีซี่ไปเยอะนี่ก็คือแผ่นกันลื่นที่ผมบอกครับอันนี้ผมซื้อมาจากร้านไดโซมันจะช่วยกันแบบว่ากันลื่นให้เราได้นี่มันจะหนึบๆอย่างนี้อ๋อๆเออถ้าใครตั้งที่ฐานหมุนโชว์อย่างเงี้ยแล้วฐานมันเลื่อนได้อย่างเงี้ยครับอันตรายอันตรายมากแล้วก็ปูไปเลยใครจะตัดให้เป็นวงกลมเท่ากันก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ นี่ทีนี้มันก็จะไม่เลื่อนละมันจะมีโลโก้ออโต้บอทมาให้ทุกด้านเลยถ้าเห็นเนี่ยด้านที่ใส่แบตเตอรี่อ่ะจะอยู่ด้านหลังใช่คือตรงนี้ผมแกะให้ดูนึ่งนี่ไซส์4ก้อนแล้วก็ยัดเข้าไปตรงๆเลยถ้าบิ๊กอยู่ไหนแล้วไงอ่ะในใบประกอบเขาไม่บอกไม่บอกไม่มีผมว่ามีมีค่ายเนี้ยสวิตช์จะเนียนๆเลยเว้ยแต่ว่าอยู่ไหนเท่านั้นแหละอ๋อนี่ๆพี่เจอละตัวการไลฟ์ของเราอยู่นี่นี่เนียนจนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่คืองานสไตล์ของค่ายนี่แล้วอันที่ใส่แบตอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นแหละโอเคอีกกล่องนึงเนี่ยมันต้องเอาบอดี้มาใส่โอเคมันต้องแกะขากับตัวออกมาก่อนใช่ตัวน่าจะอยู่ชั้นล่างของกล่องนี้แหละแต่ในไลน์ทรานส์ฟอร์เมอร์มีตัวใหญ่กว่านี้อีกนะช็อคเวฟช็อคเวฟจำไม่ผิดแต่ใส่กล่องแล้วก็เยอะกว่านี้ส่วนแล้วนี้ราคาบอกได้ไหมครับประมาณมอไซค์2คันน่ะเฮ้ยมอไซค์รุ่นใหม่ๆก็คันเดียวพูดให้แม่ดีใจมอไซค์คันเดียวแถม2โอ้จริงปะเนี่ยกล่องนั้นก็จะเป็นตัวนะครับกับปีกของ Jet Power ครับหยิบตัวออกมาหยิบขาซ้ายขาขวามาใส่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ฐานระวังนะครับมันจะมีพาร์ทส่วนที่มันเป็นแบบว่าแบบพวกชิ้นพวกนี้ที่เขาใส่ฟองน้ำมาให้โอ้โหต้องงัดดีๆนะทำเมื่อกี้ดึงเรียบร้อยแล้วนะชื่นชมอยู่ครับชื่นชมเป็นไงคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มมอเตอร์ไซค์ยังไม่เคยซื้อเลยนะประเด็นมอเตอร์ไซค์ขับเป็นๆที่เห็นบางๆอย่างเงี้ยยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวมันมีพาร์ทจุกจิกจุกจิกอีกเต็มเลยครับโอเคยังเพิ่งขั้นตอนแรกโอ้แค่นี้ก็สวยแล้วบอกเนี่ยเปิดไฟเสร็จแล้วยังมันต้องติดเท้าก่อนนะผู้ชมแต่ทีเนี้ยเท้าอยู่อีกกล่องนึงมีกล่องนี้มีกล่องและกล่องนี้ก็มี2ชั้นเดี๋ยวต้องย้ายสองกล่องนี้เอาไปตรงนู้นเฮ้ยอันด้วยมีโจด้วยนี่ปัญหาเป็นของเล่นที่ยกได้แต่มอไซค์ยกไม่ได้อ๋อตรงรังโฟมเนี่ยมันเขียนว่าท็อปใช่ป่ะครับเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเราเอาคำว่าท็อปอะลงไปไว้ด้านล่างแล้วเราเปิดตอนเนี้ยทุกอย่างที่อยู่ตรงเนี้ยจะร่วงลงไปหมดเลยแกะตรงไหนมันตรงนั้นดูดีๆมันมีหลายอันอันนี้ใส่จากข้างในง่ายๆเลยโอเคเห็นไหมฝั่งหนึ่งก็เป็นแม่เหล็กเหมือนกันโอ้สีสวยนะครับเหมือนรถสิบล้อจริงเลย นี่นะต่อมาเกาะเท้าด้านหน้าครับหืออย่างเท่มีโค้กด้วยนี่นะครับดูตรงนี้แน่นดีนะใช้ได้18 ที่มันมีโค้งๆสีแดงมันสีเงินทั้งอันเลยพี่พี่จ๋ออยู่ขวาบน2อันนี่
นี่นะครับต้องมีเหตุผลด้วยว่าต้องมีเพื่อนมาช่วยต่อไหนสีแดงของพี่โจไหนขอดูหน่อยดิอ๋อสีแดงมันอยู่ในใบประกอบสีแดงมันอยู่ตรงนี้เอาอันนี้ขึ้นมาแลกกันทำไมเราแลกกันทุกรอบเลยวะไม่ใช่มันต้องอยู่เชฟแบบนี้ไม่มันคืออันนี้แหละแต่พี่แค่หันปิดตู้อ๋อนี่อยู่ข้างในนี่มาแลกกันสิทำไมถูกแล้วไอ้เหี้ยอันไหนวะเนี่ยเวงอันนี้อันนี้ไปไปเอ๊บางทีเขาน่าจะทำซ้ายขวามาเนาะเขียนเรียบร้อยผมเด็กไซบอตอนเก่าเมื่อกี้ยังสลับกี่ด้านไม่รู้อันนี้ถลอกของพี่โจนะครับเปล่ามันเป็นเวอร์ชันนำดาเมจมาแล้วนี่ดูจากชงนี่นะครับแลกกันแลกกันอีกแล้วนี่ง่ายๆนี่ตรงนี้หัวเข่าหารูให้เจอพอต่อมาซุ้มล้อนะครับครับตอนที่ออปติมัสพามเนี่ยนะบินจากเซอร์เบอร์ตันมาซ่อมกับผมเนี่ยบินมาซ่อมกับพี่ด้วยมาซ่อมเลยพี่เป็นคนเปลี่ยนพาร์ทให้เองรูจะอยู่ตรงยางนี่นะครับจำได้จำได้ชิ้นนี้พี่เป็นคนออฟให้ครับต้องย้ายกล่องอีกแล้วไม่ใช่กล่องนี้ห้องพี่นี่ประมาณกี่ตารางเมตรพื้นที่ในการใช้อันเนี้ยประมาณกี่ตารางเมตรก็กว้างๆอะกว้างเท่าไหร่ก็ได้ก็ดีอะคอนโดไม่รอดอะบอกเลยเอออะอันนี้พาร์ทสีทองที่พี่โจบอกดูของนู้นนี่ครับคือพาร์ทสีเหล็กล้วนคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงเอวต้องกันมันดูพร้อมกันด้วยนะมองมุมนี้มันตลกอยู่เหมือนลุงสองคนกำลังยืนข้างกันเพราะฉะนั้นคุณเล่นสเตจูเนี่ยคุณต้องหาเพื่อนซีหนึ่งคนนะผมบอกเลยนะตัวนี้นะไปทำคู่มือมาใหม่ทำให้มันดูง่ายกว่านี้จังอื่นนะทำดีมากเลยนะตัวนี้แก้คู่มือหน่อยทำมาเป็นเล่มให้หน่อยให้มันแต่ไม่ทันแล้วเขาผลิตทั่วโลกไปแล้วแล้วแต่ละชิ้นมันเล็กปิ๋วขนาดเนี้ยถ้าคนแก่เล่นนะครับผมโอ้อย่างเรานี่เรียกว่าแก่ใช่ไหมยัง6 months later หายากสุดแล้วชิ้นนี้ครับตั้งแต่ต่อมามันมีสีน้ำเงินใช่ไหมแต่มันโชว์ด้านเนี้ยขึ้นมาเรามองไม่เห็นไงคือในกล่องอ่ะมุมท็อปก็เป็นแบบเนี้ยอ่าฮะแล้วสีเนี้ยมันไม่มีอ๋อเออในรูปเราก็เอ๊ะมันอยู่ไหนเราก็ต้องไปลื้อแบบสุ่มๆมาครับจนเจออ่ะบอกท่านผู้ชมหน่อยอยู่กล่องตรงไหนอยู่กล่องที่เป็นกล่องปีกอ่ะกล่องปีกเดี๋ยวชิ้นนี้ครับพักใส่ข้างหน้าเห็นตำรวจด้วยทำไมอ่ะตั้งด่านอยู่ไม่ใช่เมื่อที่ปั่นน้ำฝนด้วยนะครับครับผมเริ่มใส่เจ็ตพาวเวอร์ได้แล้วโอ้โหน่ากลัวดูเที่ยวกับหน้าใหญ่มากเนี่ยบางไปครึ่งนึงหนักไหมมีน้ำหนักประมาณนึงเขาไม่ได้หนักมากน่าจะหลอกลวงมาเนื่องด้วยเพราะว่าเขาต้องอยู่ในท่าแบบนี้แล้วข้อต่อเขามีแค่นี้ไงเตือนก่อนนะทุกคนตั้งสตินะไม่มีเทคสองเทคสามอันเนี้ยเออแน่นสนิทพอดีตัวโยกด้วยเมื่อกี้ไม่เข้าช่วยหน่อยตัวโยกเกิดปัญหาเล็กน้อยขึ้นคือยัดลงแต่ยัดไม่สุดผมมีวิธีอย่างนี้อันนี้คือวัสลีนนะเอาวัสลีนทาที่สลักไม่ต้องเยอะนะทาบางๆมันจะช่วยหล่อลื่นสลักให้เข้าได้ง่ายเข้าแล้วโอ้อลังการมากเลยต่อมาครับเป็นปีกเสริมของเจ็ตพาวเวอร์สีเทาอู้นี่มีตำรวจด้วยจรวด มันคือรูนี้นะฮะต่อมาใส่แขนนะครับผมทาเหลือไว้เลยสลักยาวๆอย่างนี้ฝั่งผมใส่แน่เพราะไม่มีแกนเหล็กฝั่งพี่โจนี่แหละมันมีแกนเหล็กแสดงว่าต้องระวังระวังถือปืนยาวๆเลยอันนี้จะเป็นมือของ EX นะครับ
EX จะได้หัวใจของฟอร์เรนมาจะเป็นซีนที่ออปติมัสอ่ะต่อยทะลุอกจากด้านหลังแล้วก็บีบหัวใจฟอร์เรนเป็นหัวใจผู้ร้ายนะครับอาจารย์ของเมกาทรอนนะครับ EX จะได้คาถาด้วยโอ้โหสวยอ่ะมันไม่ใช่คาถาของออปติมัสนะเป็นคาถาของฟอร์เรนอีกเหมือนกันซึ่งคาถาเนี้ยผมแป๊บเดียวเลยแล้วก็แทงทะลุหน้าฟอร์เรนส่วนอันนี้เป็นมือธรรมดาครับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นตัว EX ก็จะได้มือนี้ครับเราเลือกเป็นมือปกติก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องประกอบอีกเยอะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนทีหลัง EX จิกอ่ะเอ้ยเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อน EX ประเทศจีนได้ของพิเศษ EX จะไม่ได้อันนี้ทำไมอ่ะแต่จะได้เป็นหัวของฟอร์เรนแทนจริงนะเนี่ยทำไมเขาได้ Exclusive อ่ะแต่เขาไม่ได้สองอันนี้อ๋อแลกกันต้องไปซื้อที่จีนเท่านั้นเนี่ยใช่อ่ะผมใส่มือเลยว้ายมือเสร็จแล้วก็ต้องเป็นปืนครับเป็นปืนที่มีมือด้วยสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นช่องที่ใส่แบตเตอรี่เปิดขึ้นมาก็จะเป็นแม่เหล็กอย่างนี้นะฮะก็ใส่แบตเตอรี่ AT 13นะครับ AT 13หรือ LR 44คืออันเดียวกันนะฮะสองก้อนอ่ะใส่ฐานเสร็จแล้วนะครับปิดฝาเปิดไฟโอ้เคติดอ่ะคือเป็นในหนังที่พี่ตายไปแล้วนะทำไมอ่ะพี่โดนยิงแล้วไงปืนนี้แรงปืนนี้แรงยิงพีระมิดดอกเดียวระเบิดเลยข้อควรระวังนิดนึงสำหรับปืนครับคือในแพ็คเนี่ยเขาจะใส่ตัวปีกตัวนี้มาด้วยเลยใช่ไหมเนี่ยก็คือมันเป็นจอยแม่เหล็กมันหลุดออกง่ายครับก็ตอนประกอบปืนอ่ะเอาออกก่อนดีกว่าเออเพราะเมื่อกี้ผมไปปัดก็เกือบหล่นละอ่ะเหรอใช่อ่ะเกือบมาถึงกูแล้วจองคิวเลยครับผมเออผมบอกเลยว่าเสียวเพราะว่าปืนค่อนข้างหนักแต่สลักอันนี้ยาวก็เนี่ยแล้วก็ปิดคืนเข้าไปรอดละกูนี่แหละต่อไปใครเอ่ยต่อไปปีกปืนครับผมไม่โชว์ก็อ้างนี่แหละปีกปืนไหนปีกปืนใส่ไปแล้วนี่ไงมีอีกเหรอโอ้มีเยอะมีบานมองเลยปืนมันละเอียดโอเคแล้วก็หันด้านแหลมลงมาเอ้คุณนี่นะเคยคุยกับออปติมัสไหมเนี่ยอ๋อผมไม่วันนี้ผมมีเบอร์ออปติมัสด้วยนะออปติมัสโทรมาเออใช่ใช่พี่โจต้องเล่าให้ฟังก่อนผมอะเมมชื่อลูกค้าเป็นชื่อคาแรคเตอร์ใครเอาอะไรมาซ่อมผมเมมชื่อนั้นอะแล้วต่อด้วยชื่อเขาข้างหลังแล้วของมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ชิ้นแรกผมจะนึกอ๋ออย่างเช่นอาคินุโทรมาอาคินุโทรมาเงี้ยแล้วอ้างกับเบสชอบเห็นพี่อาคินุโทรหาพี่อะไหนก็บัฟมันบีโทรมามีวันนึงนั่งกินข้าวกับเบสหรืออะไรไม่รู้พี่อุลตร้าแมนเซเว่นโทรเอาจริงนะถ้าโทรศัพท์หายนะผมบอกเลยคนเปิดไปดูรายชื่อผมมันชิ้นนี้ครับอยู่ตรงนี้ไอ้ว่าแมนนี้ยังโอ้ยเพียบมีลูกมาร์กอ่ะมีลูกมาร์กโทรคุยกับมาร์กไหนก่อนประกอบอันนี้นะครับผมดูหนังวิวมาก่อนด้วยนะก็คือในดู Netflix มา Netflix มีทุกภาคปะไม่ทุกภาคเดี๋ยวอันเนี้ยต้องดูภาคอะไรอ่ะภาค2ภาค2ซึ่งโผล่มาหลักวินาทีด้วยอันนี้2ชิ้นนะกันงงติดอันเล็กก่อนครับนี้ไม่เห็นอันเล็กๆด้วยมันแน่นจริงจังว้านี่เจอแล้วอันนี้สวยจริงนี่สวยจริงบินเลยนะครับผมนี่สวยจริงประกอบเขาดูถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นเครื่องบินเลยเอาด้านกระจกลงนะอันนี้เท้านะครับเป็นส้นเท้าคือจะบอกว่าในแง่ของการผลิตนะเฉพาะเท้านี่ก็หลายบล็อกแล้วนะการขึ้นบล็อกนึงมันแพงมากเลยนะอันนี้หลายบล็อกแล้วเขาก็รวมประกอบมาให้ถ้าฉีดบล็อกทีเดียวเรซินมันไปวิ่งไม่ได้หมดแน่นอนแกะบล็อกไม่ได้อ่ะอันเนี้ย5บล็อกแล้วอ่ะคิดดูอ่ะลองเสียบกันเลยตุ่มสีทองนะครับจะอยู่ตรงใต้ฝ่าเท้าซึ่งลึกมากโอเคมันจะเป็นเบ้าตรงนี้พอดีนะฮะส่วนนี้นะครับจะเป็นชิ้นส่วนของเจ็ตไฟชิ้นหนึ่งที่อยู่ที่เท้าของออปติมัสนี่ปีกชิ้นหนึ่งนะครับปีกจุกจิกเลยน่าทำแบบนี้นะไอเสียงเนี่ยเอสมากบกบกบ
กบแคบกูไม่ฟังคนนึงค่อนข้างใหญ่โอ้ไม่ใช่ค่อนข้างละใหญ่ทำแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ไม่ได้หรอกอยู่ไหนตรงนี้นะอ่อนแอที่สุดแล้วนะครับระวังผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่เหล็กมาให้หรือเปล่าอย่ามาจับตรงปลายนี้แล้วปล่อยมันดีดเข้าไปนะจับดีๆนะครับตั้งตรงไหนแล้วประกอบตรงนั้นนะใช่เราห้ามเคลื่อนย้ายเลยเนาะไม่ได้ยากเกินที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ใช่แต่ใช้เวลานิดนึงใช้เวลา งงๆหน่อยอย่างนี้แกบดูให้มันทิศทางให้มันดีๆอ่ะบอกแล้วว่ามันฟิตมันไม่ได้ฟิตหรอกสลักมันตื้นอ๋อเสียบเข้าไปตรงนี้ปั๊บง่ายนะเนี่ยดอกแดกมากเลยอันนี้แน่นๆเลยนี่อันนี้เรียกว่าก้นกบอ๋อผมรู้ละเขาประคองไว้ให้อีกชั้นหนึ่งไม่ให้ชิ้นนี้ดอกแดกชิ้นทั้งสองชิ้นเนี้ยโอ้โหอัจฉริยะจากเมื่อกี้ที่คิดกังวลว่าชิ้นนี้จะหลุดไม่หลุดแล้วชิ้นนี้ประคองให้อีกทีนึงครับ อยู่คนละกล่องจำสองชิ้นนี้ไว้นะ มันอยู่แยกกันเฮ้ยทำไมมันยาวๆอะไรอ่ะตะขาบระวังเลยนะครับตอนแกะนะครับบิงแรงๆนี่มีขาดนะครับข้างในจะเป็นยางยืดนะฮะแล้วก็ร้อยมาด้วยวัสดุอะไรวะอันนี้เป็นพลาสติกแมกกาซีนทำดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยตอนแรกผมคิดว่าเขาหล่อยางตันๆมาแยกชิ้นได้หมดเลยนะคือเป็นกระสุนของออปติมัสอะกระสุนไซเบอร์ตอนนะอันนี้ใส่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วไอ้พวงเนี้ยคล้องไว้อย่างนี้นะครับมาเสียบจัดยังไงพี่โจจัดยังไงก็เนี่ยให้มันสไลด์อย่างเงี้ยจิกเนี่ยจะสวยกว่าสื่อให้ดู หนึ่งต่อหนึ่งมีดอ่ะอีโต้ใช่เนี่ยน่ากลัวจังบอกทีมันอยู่จริงๆอันนี้เป็นปีกของปู่เจ็ดนะครับดีเทลดีผมชอบอะไรรู้ป่ะเขาพ่นไฮไลท์ตรงนี้เป็นสีน้ำตาลโคลนๆอ่ะคราบเป็นคราบเป็นคราบเพราะปู่เจ็ดอ่ะเป็นหุ่นแบบรีเซปิคอนกลับใจที่แก่แล้วอ่ะครับตรงนี้นะดีเทลที่สวยงามทั้งหมดถูกปิดไปแล้วอ๋อเปลี่ยวข้างหน้าอ่ะเอาไปเลยนั่งหลบสีของหุ่นดูทางนี้หน่อยว่าเข้าล็อกไหมนั่นไงเข้าครึ่งเดียวชิ้นนี้เบาบางนะโอ้โหตรงเนี้ยต้องตัดแล้วแกะอันนี้ออกก่อนถ้าดึงเลยอ่ะหักเลยผมเป็นคนบ้านเมคานิกอยู่แล้วนะเจอดีเทลอย่างนี้ไปผมยอมใจเลยว่ะมีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะครับไม่ประมาณหนึ่งอะหนักที่ผ่านเลยนั่นแหละหนักรู้กลัวเลยเนี่ยว่ามันจะรับน้ำหนักไหวไหมเนี่ยกีดไอ้แรปนี่ออกให้ได้ด้านหลังเนี่ยในคู่มือเขาบอกว่าถือด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าใครดูเทปนี้นะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนมีหลานบอกหลานเนี่ยเอาเนี่ยเป็นหลักเลยมันมีชิ้นเนี้ยซ่อนอยู่ข้างใต้โฟมอันนี้ด้วยไงถ้ายกโคตรขึ้นมาจุดอ่อนมันคือแกนนี้ทั้งแกนเลยนี่คือจุดอ่อนแต่ในความเป็นจุดอ่อนอ่ะมันก็คือจุดขายของเขาด้วยเพราะอันเนี้ยมันต้องสไลด์ขึ้นมาให้เห็นโชว์งานเฮ้ยไม่ยากอย่างที่คิดเข้าง่ายมากเข้าง่ายอ่ะอันนี้ปืนใต้แขนอีกข้างนึงใต้แขนอีกข้างนี้จะมีปืนอีกแล้วปืนตรงนี้ใส่เข้าไปโอเคอีซี่มากมากอันนี้หัวออปติมัสนะครับให้มา2หัวเป็นหัวเปิดปากกับหัวปิดปากดีเทลที่เหลือเหมือนกันเลยผมชอบตรงนี้มากในหนังนะตอนผมซื้อ DVD มานะผมย้อนดูหลายทีแล้วผมชอบดีเทลจุกจิกจุกจิกตรงนี้ทำวันทำมาให้เหมือนในจินตนาการที่ผมต้องการเป๊ะๆเลยฉะนั้นผมจะใส่หัวปิดปากเพราะผมชอบปิดปากอ้าว
พอเปิดปากแล้วมันน่าแก่ผมชอบดีเทลตรงนี้นี่ก็เมื่อกี้บอกว่านี่นี่ตรงนี้ชมตัวนี้อยู่เลยเอาใส่ตัวนู้นคืออะไรคือสวิตช์ตรงเนี้ยมันไม่ได้ติดกับชิ้นงานเวลาคุณเทอ่ะมันจะหล่นลงมานะครับแล้วมันก็จะถลอกเวลาแกะก็ระวังด้วยแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ในนี้ครับออปติมัสต้องตาไปหน่อยจุดๆอ๋อยาอะไรอ่ะน่ากินเลยเมื่อกี้นะมันค่อนข้างสว่างนะครับระวังนะฮะจอจะประสาทตาจะเสียบกันนี่เสียบเข้าไปตรงๆเลยโบ โอ้โหทำไมมันทำโหดร้ายกับคนต่อหานี่ไม่โหดร้ายคนต่อหรอกเพื่อความสวยงามหน้าอกใส่เข้าไปนะครับมันอยู่ด้านข้างตรงนี้นี่อันนี้เป็นประตูที่คนขับกับคนนั่งอ่ะขึ้นลงรถสิบล้อใช่ชิ้นตรงนี้นะฮะนี่สองชิ้นแล้วก็เอาล่องตรงนี้นะครับไปวัดไปดับไปวัดกับชิ้นส่วนนะฮะแล้วก็เสียบลงไปตรงนี้พอดีโอเคฝั่งนี้ค่อนข้างต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาตัวของเสาค้ำของเขามันจะค่อนข้างพอดีกับปืนตรงนี้นิดนึงเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นกระบวนการจริงปะเนี่ยอู้หันมาดิเสร็จแล้วครับความคุ้มค่าผมว่าคุ้มคุ้มสวยงานลิขสิทธิ์แท้ดีเทลดีสีสวยไฟเยอะไฟเยอะมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนดีเลยแหละใช่แล้วก็การหล่อจุ๊กจิ๊กเนี่ยผมยังไม่เจอปัญหาเลยนะมีเจอปัญหานิดนึงตรงที่ผมเอาไอ้เนี่ยทาวัสดีวัสดีอะไรที่เกิดขึ้นได้ถือว่าเป็นปัญหาด้วยซ้ำเกิดขึ้นได้ดึงเข้าดึงออกจะได้ง่ายง่ายหน่อยถ้าเต็ม10นะผมให้ร้อยส่วนตัวจัดเลยผมชอบนะสำหรับใครที่มีตัวนี้แล้วยังไม่ได้ประกอบหรือคิดจะซื้อตัวนี้นะมันชิ้นส่วนมันเยอะข้อควรระวังคือชิ้นส่วนมันเยอะจัดเรียงดีๆระวังงงชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยบางชิ้นน่ะมันเป็นแค่แบบแปะเฉยๆแล้วมันเนียนเลยอ่ะดูตรงนี้ดีๆเพราะว่าบางทีแปะผิดแปะอะไรอย่างเงี้ยแปะรูข้างในข้างหน้าแล้วเรายังขนาดผมว่าผมแปะโปโปยังงงเลยเนี่ยแล้วที่ผมติดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ค่อนข้างมีพาร์ทที่เป็นชิ้นบางๆอ่ะเยอะต้องระวังนิดนึงครับตอนประกอบตอนเอาออกจากตัวโฟมมาประกอบเนี่ยถ้าใจร้อนดึงอ่ะหักเลยโดยเฉพาะก้อนนี้ถ้าแกะดึงโบ๊ะมาเลยอ่ะผมบอกเลยหักแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะมาดูข้อดีกันครับดีเทลตรงนี้นะยังไม่เคยเห็นมีของเล่นที่ไหนหรืองานปั้นแบบไหนนะที่ทำดีเทลตรงนี้ได้ดีขนาดนี้นะผมชอบเมคานิกคือมันมีความสุขจริงตรงนี้หมุนได้ตรงนี้เป็นโชคแทงจักขึ้นออกอะไรเงี้ยมันมีที่มามันจินตนาการต่อได้ว่ามันจริงเนี่ยแล้วก็การเดินท่อตรงนี้การเดินท่อตรงนี้มันคือท่อเครื่องบินจริงๆอ่ะที่เขาเดินกันอ่ะเมคานิกแบบเนี้ย
แล้วก็เนี่ยมีท่อพลังงานยื่นออกมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจริงชอบมากแล้วยิ่งที่ชอบที่สุดนะมันคือการหุบเข้าหุบออกของปีกเจ็ตไฟผมเล่นงาน Hasbro มามันมีความอย่างนี้อยู่เหมือนกันตอนมันรวมร่างกันนะแต่มันรวมร่างได้ไม่ได้สมบูรณ์แต่ของพามวันน่ะมันสมบูรณ์มากแต่มันก็แยกร่างรวมร่างไม่ได้เหมือนของเล่นไงเขาเลยทำความจริงจังตรงนี้ออกมาซึ่งผมชอบมากๆเลยอันนี้จะเป็นโชกปีกด้านบนน่ะมันก็มีส่วนที่ต้องให้โชว์อ่ะอย่างเส้นเล็กๆเส้นเนี้ยเขาก็ทำมาในของเล่นที่เล่นมามันพับแล้วมันสไลด์ได้ซึ่งอันนี้เขาทำแบบนั้นเลยแล้วทำจริงจังกว่านั้นด้วย มันเหมือนในสเก็ตก่อนที่ทำเป็นหนังนะ เหมือนเลยผมซื้อหนังสือมาดูเด๊ะส่วนปืนนี่เกินจินตนาการเกินที่คิดไว้เยอะชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆประกอบกันเยอะมากปืนเนี้ยลืมไปแล้วแต่ปืนนี้ถ้าจำไม่ผิดยิงเมกะตอนไปแล้วก็จริงๆอ่ะออปติมัสเจ็ตวิงอ่ะมันมีดาบอีกเล่มนึงด้วยครับมันจะอยู่ในข้างๆนั่นแหละแต่เป็นงานปั้นไม่ได้ทำมาจริงๆอ่ะไหนๆมาครบขนาดนี้แล้วอ่ะมีหอกมีหัวใจฟอลเล่นอ่ะเติมดาบไปสักอันก็ยังดีครับแล้วได้เหมือนในหนังเลยข้อแนะนำนะครับในการดูแลรักษานะครับอันดับแรกเลยคือฝุ่นชิ้นส่วนมันเยอะมากถ้าฝุ่นเยอะอย่างเงี้ยคุณปัดคุณอะไรอย่างเงี้ยมันร่วงแน่นอนคุณบุญพอร์ตมาแบบว่าซับฝุ่นนี่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยต้องทำไงอ่ะเก็บใส่ตู้ใช่แล้วถ้าสมมุติไม่มีตู้ใส่ก็ตั้งโชว์แล้วขยันปัดฝุ่นเอาใช้แปรงปัดแต่งหน้าผู้หญิงเนี่ยค่อยๆปัดไม่ก็ใช้เจลซับไปเวลาคุณตั้งนะตั้งไว้ที่โป่งๆอากาศถ่ายเทสะดวกคืองานเรซินผมย้ำไว้หลายทีแล้วว่าอย่าไว้ในที่ร้อนหรือมีแดดจัดๆเพราะว่าเรซินน่ะมันแพ้ความร้อนส่วนที่มันช่วยพยุงงานยืดยาวๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหี่ยวลงมาได้เปิดแอร์ให้มันได้ก็เปิดแอร์ให้มันเถอะแต่โชคดีตัวนี้ไม่มีหนังเทียมไม่แตกครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Optimus Jet Power นะครับใช่ทำวันมันวัดสเกลเป็นคนไม่ได้นะตัวคนเนี่ยประมาณ1:3สูงประมาณ1:3วัสดุหลากหลายเลยเรซินโพลีสโตนมีพลาสติกมียางแต่ยางน้อยไม่เหมือนเมกาตอนตัวแรกมีอะคริลิกใช่บอกเลยว่าตัวนี้อยู่กับคุณได้ยาวๆครับโอกาสเสื่อมสภาพน้อยมากฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook ของเรานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ